พ่อได้ปลูกต้นไม้ไว้ให้เราครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมนายพิกลเพชรครับประธานสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพรครับจะพาท่านผู้ชมมาติดตามนะครับโครงการพระราชดำรินะครับพื้นที่หนองใหญ่นะครับของจังหวัดชุมพรครับหรือแก้มลิงครับวันนี้นี่เราจะให้ท่านได้เข้ามาดูบริเวณพื้นที่สถานที่ทรงงานของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับที่ท่านได้มาทรงงานที่พระพลาแห่งนี้นะครับเป็นศาลาทรงงานนะครับซึ่งวันนี้ผมครับกับพร้อมท่านสุรินทร์เนี่ยจะพาท่านเข้าไปได้ติดตามสถานที่ทรงงานในข้างในครับเชิญครับเชิญครับผ่านมาแล้ว50ปีต้นไม้นั้นสูงใหญ่ลมแรงเท่าไรก็บรรเทาออกผลให้เก็บกินครับเราจะพาท่านได้มาชมนะครับเรื่องของพายุลินดานะครับที่ถล่มจังหวัดชุมพรนั้นทำให้เกิดอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่นะครับในพื้นที่เทศบาลเมืองชุมพรนะครับเมื่อปีพ.ศ.2540นะครับเมื่อวันที่2พฤศจิกายนนะครับซึ่งเนี่ยจังหวัดชุมพรในเขตเทศบาลได้รับความกระทบเป็นอย่างมากนะครับนะครับซึ่งอันนี้ผมให้ท่านผู้ชมได้ติดตามนะครับรูปนะครับที่อยู่ในศาลาทรงงานของสมเด็จพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับซึ่งอันนี้ก็ได้เห็นแล้วครับบริเวณน้ำท่วมในตลาดเทศบาลเมืองชุมพรนะครับและนี่เป็นพระราชดำรัสนะครับของพระบาทเจ้าอยู่หัวนะครับที่จะด้วยความห่วงใยนะครับความเดือดร้อนของชาวชุมพรนะครับท่านทรงมีพระราชดำริให้ขุดคลองหัวพนังตักนะครับเพื่อระบายน้ำจากแม่น้ำตะโพสู่การสู่ทะเลนะครับเดี๋ยวมีการขุดคลองหัวพนังตักนะครับจะให้แล้วเสร็จนะครับช่วงนั้นก็มีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมเยอะมากนะครับนะครับที่อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ท่านห่วงใยพี่น้องประชาชนในจังหวัดชุมพรครับอันนี้ก็จะเป็นโครงการในการขุดคลองนะครับแล้วก็ทำเรื่องโครงการแก้มลิงในพื้นที่หนองใหญ่นะครับท่านได้ทรงพระราชดำเนินเสด็จลงมาจังหวัดชุมพรนะครับแล้วจะมีการสละทรัพย์ส่วนพระองค์นะครับประมาณ18ล้านผ่านมูลที่เชฟชนานะครับครับนี่คือสะพานนากระตามนะครับก็ที่พระองค์ท่านทรงเสด็จมาแล้วก็หยุดกลางสะพานนากระตามนะครับแล้วก็ทรงมีพระกระแสรับสั่งกำนันนิโรธและเจ้าหน้าที่อบต.นะครับแล้วก็และกองงานส่วนพระองค์มาทรงซักถามเรื่องของละมุนะครับและพระองค์ท่านก็ได้เดินลงสำรวจพื้นที่เลยนะครับท่านผู้ชมครับครับเราพาท่านไปติดตามดูพื้นที่รอบๆนะครับในโครงการหนองใหญ่แก้มลิงของจังหวัดชุมพรครับนะครับเชิญครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการบินด้วยโดรนมุมสูงนะครับเป็นภาพมุมสูงนะครับโดยทำการบินโดยคุณสุรินทร์นะครับซึ่งวันนี้จะทำให้นักผู้ชมมาได้ติดตามนะครับพื้นที่รวมๆนะครับของพื้นที่หนองใหญ่แก้มลิงจังหวัดชุมพรนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับและสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่จังหวัดชุมพรนะครับเมื่อวันที่20มิถุนายน2541ซึ่งพื้นที่โครงการหนองใหญ่นี้ตั้งอยู่ที่ตำบลบางลึกอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะครับซึ่งจากที่ท่านได้ติดตามสถานการณ์นะครับอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่ในจังหวัดชุมพรนะครับหลายๆครั้งเนี่ยท่านได้ทรงพระราชดำเนินลงมาจากชุมพรนะครับหลายจุดนะครับเช่นจุดแรกที่บริเวณสะพานข้ามคลองละมุนะครับเพื่อทอดพระเนตรนะครับรู้ขุดเจาะสำรวจดินคลองละมุนะครับแล้วก็มีคำสั่งให้ขุดคลองละมุเพื่อระบายน้ำที่มาจากคลองท่าแซะลงมาสู่หนองใหญ่นะครับซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำที่ไหลสู่ตัวเมืองชุมพรได้เป็นอย่างดีนะครับและท่านก็ยังได้ดำเนินเสด็จไปที่โรงพยาบาลชุมพรเขตลมศักดิ์นะครับท่านได้ทรงเยี่ยมโรงพยาบาลชุมพรนะครับโดยไม่มีหมายกำหนดการนะครับท่านได้เข้าไปทอดพระเนตรนะครับห้องเอ็กซเรย์นะซึ่งถูกน้ำท่วมในตอนนั้นนะครับท่านยังมีพระราชดำรัสว่าข้างในคงเป็นสนิมหมดแล้วเห็นแล้วน่าสงสารนะครับซึ่งท่านก็ได้มีพระราชดำรินะครับให้ทางกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการนะครับซ่อมแซมนะครับเครื่องเอ็กซเรย์ให้กับโรงพยาบาลจังหวัดชุมพรนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำใหจังหวัดชุมพรนะครับด้วยพระบารมีชุมพรวันนี้นะครับสุขร่มเย็นนะครับซึ่งเป็น
คำที่พี่น้องประชาชนในจังหวัดชุมพรนะครับได้พูดถึงกันตลอดเวลานะครับในเรื่องของการที่มีโครงการพระสิรินะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ชาวชุมพรได้รับประโยชน์อย่างเช่นนะครับในหน้าภัยแล้งนะครับเราก็สามารถนำน้ำมาใช้ในทางเกษตรได้นะครับแล้วก็ในส่วนหนึ่งครับก็เป็นการผลักดันน้ำน้ำเค็มนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ขึ้นมาสู่ข้างบนได้นะครับซึ่งอันนี้เป็นประโยชน์ที่รับจากโครงการเข้มลิงโครงการหนองใหญ่จังหวัดชุมพรนะครับนี่คือเป็นภาพมุมสูงของโครงการแก้มลิงจังหวัดชุมพรนะครับซึ่งในส่วนโครงการแก้มลิงนี่ก็จะมีการสร้างศูนย์เรียนรู้นะครับมีการสร้างศูนย์เรียนรู้แล้วก็มีเรื่องการปลูกผักพืชสวนครัวนะครับมีการพื้นที่บางส่วนนะครับมีการเลี้ยงกวางนะครับเป็นกวางของพระราชามีประมาณสักกี่ตัวคุณผู้ชมครับประมาณ50กว่าตัวครับท่านผู้ชมครับประมาณ50ตัวจะออกมาทุกเย็นนะครับมาโชว์ก็ท่านผู้ชมที่จะเข้าไปชมเวลาประมาณ18นาฬิกาก็จะมีทุกวันนะครับครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งครับที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับสำหรับต้อนรับนะครับพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวนะครับที่จะเดินทางมาจังหวัดชุมพรนะครับท่านสามารถที่จะเดินทางมาที่โครงการพระสิรินะครับหนองใหญ่นะครับหรือแก้มลิงจังหวัดชุมพรได้ครับซึ่งในพื้นที่เนี่ยก็มีทิวทัศน์ที่สวยงามนะครับมีการจัดทิวทัศน์มากพอสมควรนะครับซึ่งอันนี้ก็ทางรัฐบาลเองโดยรัฐบาลของท่านนายกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้สั่งการผ่านงบประมาณไปทางกรมโยธาธิการและผังเมืองในการสร้างภูมิทัศน์ในการทำภูมิทัศน์ในพื้นที่ของการหนองใหญ่เนี่ยมีประมาณก็ประมาณ85ล้านนะครับได้จัดส่งมาเรียบร้อยซึ่งวันนี้ทางจังหวัดชุมพรได้เป็นการก่อสร้างนะครับพื้นที่ในการที่จะจัดสถานที่เป็นภูมิทัศน์ในหนองใหญ่ชุมพรนะครับซึ่งในพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นที่ใช้สอยในการจัดกิจกรรมในจังหวัดชุมพรนะครับเป็นกิจกรรมใหญ่ๆนะครับซึ่งอันนี้ก็จะได้เห็นมุมสูงนะครับว่าจังหวัดชุมพรเนี่ยมีโครงการดีๆโครงการใหญ่ที่สุดนะครับในโครงการต้นแบบเนี่ยคือโครงการแก้มลิงของวัดชุมพรเป็นโครงการพระบรมของพระบาทเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับครับเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่าซึ่งมีไม่กี่แห่งในโลกคือสิ่งที่รัชกาลที่9ทรงพระราชทานให้กับชาวจังหวัดชุมพรคือโครงการแก้มลิงขนาดใหญ่ครับเพื่อบรรเทาทุกข์ให้แก่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดชุมพรครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมได้พาท่านมาติดตามชมนะครับพื้นที่หนองใหญ่นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะให้ท่านได้รับทราบเรื่องของนโยบายของรัฐบาลนะครับที่ได้มีการจัดตั้งโรงงานผ่านลงมาไปยังกรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับซึ่งจะใช้งบประมาณ85,600,000นะครับ39,000บาทนะครับซึ่งเป็นงบประมาณที่มากพอสมควรในจัดภูมิทัศน์ในพื้นที่นะครับในพื้นที่โครงการแก้มลิงโครงการหนองใหญ่เนี่ยให้มีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนะครับก็จะมีการทำเรื่องของถนนสะพานต่างๆนะครับถนนสี่ช่องจราจรนะครับถนนคอนกรีตนะครับแล้วก็รอบๆสระนะรอบๆแก้มลิงขนาดเล็กด้านซ้ายมือเนี่ยครับนะครับมีการปรับปรุงศาลานะครับห้องน้ำสาธารณะต่างๆในพื้นที่หนองใหญ่ครับจัดระบบของไฟฟ้านะครับไฟฟ้าในพื้นที่เนี่ยให้มีความสว่างขึ้นนะครับแล้วก็ดูเรื่องของอาคารหอดูนกนะครับอันนี้ก็จะมีอาคารหอนกที่เห็นนะครับนี่ครับเป็นทางจังหวัดได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างนะครับมีการต่อเสาเข็มมีการลงพื้นที่บริเวณขอบสระนี่ครับให้เห็นแล้วว่าวันนี้พื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ใช้สอยนะครับแล้วก็ด้านหน้าที่มีการต่อเสาเข็มเนี่ยเป็นพื้นน้ำนะครับที่บริเวณนี้มีปลาเยอะมากที่สุดครับมีปลาหลายชนิดอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่ทางจังหวัดนะครับใช้พื้นที่หนองใหญ่นะครับเป็นพื้นที่ในการจัดทำกิจกรรมต่างๆนะครับซึ่งก็ประมาณ 85,639,000 บาทเนี่ยก็จะมาจัดภูมิทัศน์หลายส่วนนะครับหลายส่วนนะครับเพื่อที่จะให้บริเวณโครงการแก้มลิงเราเนี่ยมีความสมบูรณ์แบบมากที่สุดนะครับแล้วก็เป็นที่ท่องเที่ยวนะครับเป็นศูนย์เรียนรู้นะครับเป็นศูนย์เรียนรู้เป็นที่ท่องเที่ยวแล้วก็จัดกิจกรรมในจังหวัดใหญ่ๆนะครับซึ่งอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดชุมพรนะครับที่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านทรงมีพระราชดำริให้สร้างโครงการแก้มลิงหนองใหญ่จังหวัดชุมพรนะครับซึ่งอันนี้ก็จะได้เห็นแล้วครับว่านี่ก็มีกำลังที่จะปรับปรุงนะครับแล้วก็จัดภูมิทัศน์ใหม่นะครับอาจจะมีความสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งจากที่ได้งบมาจากทางรัฐบาลของท่านนายกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับที่ผ่านไปทางกรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับด้วยงบประมาณ85,639,000 บาทนะครับ
ซึ่งอันนี้เนี่ยครับเราเองก็อยากให้ขอเชิญท่านนายกรัฐมนตรีครับท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับท่านนายกรัฐมนตรีครับว่าวันนี้จังหวัดชุมพรนะครับได้รับคำเชิญท่านมาเพื่อรับคำขอบคุณจากพี่น้องประชาชนนะครับและพี่น้องเกษตรกรในจังหวัดเราสักครั้งครับหลังจากที่ท่านได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในชุมพรมาหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของถนนทางเรื่องของภูมิทัศน์เรื่องของแสงไฟนะครับการคมนาคมนะครับหลายๆสิ่งหลายอย่างมีงบประมาณลงมาชุมพรเนี่ย 17,000 ล้านรวมทั้งวันนี้ด้วยครับถือว่าเยอะมากนะครับชาวชุมพรอยากจะให้ขอเชิญท่านยกเดินทางมาชุมพรสักครั้งครับแล้วก็เชิญมาที่โครงการพระบรีนะครับโครงการพระบรีแก้มลิงหนองใหญ่เนี่ยครับเพื่อที่จะได้มาชมโครงการพระบรีนะครับของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ครับนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นการได้พูดถึงเรื่องของบริเวณพื้นที่หนองใหญ่แก้มลิงของจังหวัดชุมพรนะครับอันนี้เราเองก็ขอบคุณท่านทางรัฐบาลนะครับที่มีงบประมาณลงมาให้นะครับในการทำให้จังหวัดชุมพรเนี่ยจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งนะครับสถานที่หนึ่งนะครับสำคัญมากแล้ววันนี้เราจะพาท่านบินไปดูบริเวณมุมสูงรอบๆครับมาถึงสะพานไม้เขี้ยมนะครับซึ่งอันนี้คุณตุลินเป็นไงครับท่านผู้ชมครับนี่คือสะพานไม้เขี้ยมนะครับซึ่งก็เป็นเอกลักษณ์เป็นสัญลักษณ์ของหนองใหญ่เลยนะครับท่านผู้ชมความยาวของสะพานก็500เมตรครับซึ่งผมก็ได้มีส่วนร่วมในการเลื่อยไม้ให้ฟรีทั้งหมดเลยนะครับก็บริจาคเลยใช่ไหมครับบริจาคเลยครับครับผมสะพานไม้เข้มนี้ก็จะเป็นทางเดินไปสู่เกาะแล้วก็ทางเดินไปสู่โฮมสเตย์นะครับแล้วก็ทางเดินไปดูกวางของพระราชานะครับก็กวางในเกาะนี้ก็บริเวณรอบๆด้านหลังนะครับประมาณ50ตัวใช่ไหมประมาณ50กว่าตัวครับนะครับคืออันนี้ก็อยากจะเชิญท่านพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวนะครับท่านที่ได้ติดตามรายการของเราวันนี้ได้มาท่องเที่ยวนะครับพื้นที่โครงการแก้มลิงหนองใหญ่ครับวันนี้ครับน้ำที่ท่านเห็นเนี่ยสีเขียวสีครามนะสวยงามมากสะอาดครับแล้วไม้เขี้ยมเนี่ยเป็นสะพานสวยงามจริงท่านมาแล้วท่านผิดหวังครับมาถ่ายรูปมาพาครอบครัวมานะครับแล้วก็ได้มาชมนกชมไม้ครับในพื้นที่ที่หันเกาะเล็กๆครับเป็นพื้นที่ที่มีที่อยู่อาศัยของนกหลายๆชนิดครับเป็นนกน้ำนกที่เข้ามากินผลไม้นะครับในพื้นที่เนี่ยทางโครงการแก้มลิงเนี่ยทางจังหวัดได้ปลูกผลไม้ไว้นะครับเป็นพวกตะขบเป็นพวกลูกซ้ำเป็นพวกผลไม้ที่นกกินได้ครับวันนี้จะมีนกเยอะมากนะครับท่านสามารถดูนกชมนกได้นะครับคนที่นิยมในการที่จะชมนกนะครับแล้วก็ดูทิวทัศน์แล้วก็ข้ามไปฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ของกวางนะครับเป็นกวางของพระราชานะครับมีกวางอยู่ประมาณ50ตัวใช่ไหมคุณจุลินครับครับก็ที่นี่เป็นสะพานไม้เขี้ยมที่เดียวในโลกนะครับก็ใช่ขอขอบคุณท่านพลตรีกลชัยสุวรรณบูรณ์ท่านสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ท่านให้ข้อมูลนะครับแล้วก็ติดตามทวงถามโครงการดีๆของจังหวัดชุมพรนะครับไปยังรัฐบาลนะครับแล้วก็อยากให้ขอเชิญครับท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามารับคำขอบคุณจากพี่น้องประชาชนพี่น้องเกษตรกรอยู่วัดสักครั้งนะครับท่านผู้ชมครับชุมพรฟ้าใหม่ได้เดินทางมาถึงห้วงสุดท้ายแล้วครับของโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริจังหวัดชุมพรครับขอขอบคุณทุกๆความคิดเห็นขอขอบคุณทุกๆคำติชมขอขอบคุณที่ท่านได้ส่งข่าวบอกกล่าวเล่าต่อขอบคุณที่ท่านได้ร่วมกันทำความดีเพื่อพ่อครับเราสองคนขอลาก่อนครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์แชร์กดติดตามนะครับครับผมนายปีวิทย์ขุนครับหมอต้อครับประธานสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพรผมสุรินทร์เหล่าพัฒนเกษมครับขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ